ติ่งส้มมันนาปากแซบเคยโดนมาตรา112ไม่จำวันนี้นอนคุกสอหมดอนาคตกวนจอเคลียร์ทิ้งรายการถูกระงับจากกรณีที่ละลิตามีสุขชาวกาฬสินธุ์ค่ะผู้ที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา112จากกรณีการโพสต์หมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์และพรบ.คอมพิวเตอร์และต่อมาค่ะศาลก็มีการตัดสินจำคุก3ปีก่อนที่จะมีการลดโทษเหลือ1ปี6เดือนเพราะรับสารภาพแล้วก็รอลงอาญา2ปีต่อมาค่ะลลิตามีสุขก็มีการเดินหน้าร่วมกับขบวนทำกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองมาโดยตลอดกับเครือข่ายพรรคการเมืองสีส้มอย่างเช่นล่าสุดค่ะการเลือกตั้งสว.ก็มีการออกมาร่วมขบวนกับพรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าด้วยแล้วก็เรื่องของการนิรโทษกรรมคดีมาตรา112ที่ก็ร่วมกับไอลอและก็ยังมีการไปออกรายการพูดเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเมืองในรายการการเมืองชาวเน็ตทางช่องเฟนทอล์กซึ่งก็เป็นช่องทางค่ะที่ใช้ในการสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมแล้วก็แนวคิดอุดมการณ์ของกลุ่มขบวนการ3นิ้วอีกทั้งค่ะที่ผ่านมาลลิตามีสุขก็โดนขุดพฤติกรรมในอดีตค่ะที่เจ้าตัวนั้นก็ปากแซบไม่ธรรมดาเคยมีพฤติกรรมค่ะที่บูลลี่คนอื่นด้วยล่าสุดนะคะก็เพราะความปากแซบแล้วก็มันน่าเกรี้ยวกราดค่ะล่าสุดก็พบจุดจบเมื่อมีข่าวรายงานว่ากันจอมพลังชนะคดีหมิ่นประมาทศาลสั่งจำคุกลลิตามีสุข1ปีปรับ 100,000 พร้อมชดใช้ค่าเสียหายจากที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่5มิถุนายนกันจอมพลังก็ได้มีการโพสต์ลงบน Facebook ส่วนตัวว่าตนนั้นเป็นฝ่ายชนะคดีหมิ่นประมาทที่นางสาวลลิตามีสุขกล่าวหาว่าเป็นเจ้าพ่อมาเฟียโดยศาลมีการตัดสินจำคุกนางสาวลลิตาเป็นระยะเวลา1ปีพร้อมกับมีการปรับเงินค่ะ 100,000 บาทแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายแม้จำเลยค่ะจะมีการอ้างว่าเป็นการติชมโดยสุจริตและประชดประชันแต่ศาลก็มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีความสนิทสนมกันมาก่อนและจำเลยก็ไม่ใช่คู่กรณีของโจทการกระทำดังกล่าวจึงเข้าข่ายหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและดูหมิ่นผู้อื่นด้วยการโฆษณาทั้งนี้กันจอมพลังค่ะมีการกล่าวภายหลังว่าจะนำเงินที่ได้จากคดีนี้ไปบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้และสุนัขจรจัดตามที่ตั้งใจไว้พร้อมกับยืนยันว่าตนไม่ใช่มาเฟียอย่างที่ถูกกล่าวหาโดยศาลค่ะระบุว่าจากการที่จำเลยมีการนำสืบว่าเป็นการติชมโดยสุจริตเป็นการประชดประชันศาลพิจารณาแล้วว่าโจทกับจำเลยไม่เคยสนิทสนมกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและจำเลยก็ไม่ใช่คู่กรณีของโจทก์แม้โจทก์จะมีผู้รู้จักมากออกสื่ออยู่เป็นประจำถือได้ว่าเป็นบุคคลสาธารณะแต่การวิจารณ์และการแสดงความคิดเห็นหรือติชมนั้นจะต้องโดยสุจริตและอยู่ใต้กรอบกฎหมายโดยการจอมพลังค่ะบอกว่าหลังจากที่ได้เงินผมจะเอาไปทำบุญให้กับคนลำบากยากจนและสุนัขจรจัดตามสถานที่ตั้งใจไว้และผมขอเน้นย้ำว่าผมไม่ใช่มาเฟียแต่เป็นมาฟีและล่าสุดนะคะพบว่าวันนี้ค่ะใน Twitter Friend Talk ที่ก็เป็นช่องที่ลลิตามีการไปออกรายการที่นั่นมีการออกมาทวิตว่าในตอนนี้เราจะปิดการเข้าถึงรายการการเมืองชาวเน็ตทั้งหมดขออภัยผู้ชมทุกคนมาณที่นี้พร้อมกับมีการแนบภาพที่ระบุข้อความว่าประกาศเลื่อนออกอากาศรายการการเมืองชาวเน็ตแบบไม่มีกำหนดตามที่ได้มีประเด็นโซเชียลขณะนี้ในการตั้งคำถามถึงการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของลลิตาโดยพบว่านอกจากเรื่องของคดีความกับกันจอมพลังแล้วค่ะลลิตามีสุขยังโดนขุดว่าเจ้าตัวนั้นโกหกสังคมออกรายการเรื่องของการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเชียร์ไอ้รักชนกพรรคก้าวไกลแต่เลือกพรรคเพื่อไทย1ใบแต่กลับเจอความจริงว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาชื่อลลิตามีสุขนั้นขึ้นสถานะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยทำให้โดนตำหนิยับค่ะทั้งที่ตนเองนั้นมีการออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่กลับไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแถมยังออกมาพูดโกหกสังคมอย่างหน้าไม่อายแน่นอนว่าแบบนี้ค่ะคงถูกเคลียร์ทิ้งจากขบวนอย่างแน่นอนและก็ต้องไปชดใช้การกระทำอย่างเดียวดายในคุกต่อไปค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของจุดจบติ่งส้ม3นิ้วค่ะ